โอเคครับเข้ามาสู่แมตช์แรกเปิดสนามของกรุ๊ปสเตท TI 11นะครับกรุ๊ปสเตทวันแรกครับผมกับคู่ Boom Esport พบกับ OG Best of 2เก็บแต้มครับผม Radiance turn to back จากข้อมูลถ้าคุณได้ดูคลิปคุยก่อนแข่งที่ผมบอกมานะผมจะบอกว่า ATF ไม่ได้ซ้อมอะไรที่มันเป็นฮีโร่ใหม่ๆเลยนะเท่าที่เราดูใน Dota Pro Tagger ATF ซ้อมแต่ฮีโร่เดิมๆของเขาซึ่งโดนเนิร์ฟหมดแล้วผมก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาโชว์หรือเปล่านะครับแต่ OG เปิด Razer มา First Phase เราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็น ATF พิกแน่ๆเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่พลังกูเก่งเนี่ยมันก็ไม่น่าเล่นแล้วครับบูมเฟิร์สดราฟนะเป็น Earth Shake กับ SF Band First Pick เป็น Primal Beast ที่ Flex ตำแหน่งได้เช่นเดียวกับ Snapfire Snapfire ของ OG ไม่ใช่ของ OG ของบูมอ่ะมาเล่น Mid Lane ได้ด้วยถ้าเป็นทีมอื่นก็แบบซับ4ซับ5แต่ว่าของบูมมันมี Yopash เล่น Mid Lane ได้ส่วน OG First Phase Band มาซี่ 100% Contest กับ Morphling Hard Carry ประจำแพทนี้ผมมองว่าที่เขาแบนมอฟตั้งแต่ first phase เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเล่นเลเซอร์เขาคิดอยู่แล้วว่าเอาแน่นอนเลเซอร์แต่ตอนนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งของการที่จะได้เล่นฮีโร่พลังกูเก่งของ ATF ทั้งหลายเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเมตาฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มาแบนกันเว้นแต่ว่า OG จะเล่นแมตช์นี้แล้วแบบตบด้วยพลังฮีโร่กูเก่งนะแมตช์หลังจากนี้ที่ทีมไหนเจอ OG ก็คงจะแบนหรืออาจจะไม่แบนก็รอดูทรงไปก่อนในวันแรกแล้วก็ช่วงนี้ทีมไหนเขาได้ First Phase Pick เนี่ยเขาจะชอบกด Morphing ปิด Phase ที่1เพราะมันแบน3ตัวอะไรอย่างนั้นได้มองว่าเป็นท็อป3 Hard Carry ตอนนี้ละเฟส2ครับผมบูมแบนแบทกับ Monkey Kingจะว่าเป็นออฟเลนตัวตีประชิดที่แบนมังกี้คือมังกี้ยูรากิแล้วก็เล่นสไตล์เดิมของ OG คือ3ฟาร์มมีแบนสเลนเซอร์แหละแต่สเลนเซอร์มันเป็นฮีโร่ที่ฮิตในแรงเกมนะในแข่งถือว่ายังน้อย OG แบนบีสมาสกับนากาคือ OG ก็รู้อยู่แล้วอะว่าตัวเองแพ้ซูไม่อยากโดนโถมแต่อะไรปะไอ้อินิกมาหลุดเว้ยอินิกมาเป็นตัวที่วินเรทสูงมากเลยนะโอจีพิก2เป็นคล็อกเวิร์กคล็อกเวิร์กโอจีนี่เอามาเคาน์เตอร์ Primal Beast โดยเฉพาะคือเจอ Primal Beast มันต้องมีตัวที่ทำให้ Primal Beast เล่นได้ไม่เต็ม 100%อย่างเจอคล็อกเวิร์กเงี้ยก็คือโดนชักกระตุกต้องมี BKB พอมี BKB ก็โดนฮุกช็อตยังไง Primal Beast Draft นี้ก็แสดงพลังไม่ได้เต็ม 100% ซึ่งเวลาผมพูดแบบนี้ทีไรอะ Primal Beast เจ๊งทุกทีมันเป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะมองว่าโคตรโกงเลยแต่มันเก่งแค่ตอนต้นเกมมาแหละพอต้นเกมมันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วทุกอย่างมาเลยจืดไปหมดเลยซับ5เป็น Oracleซึ่งมาแปลกมากเพราะว่าทำไมต้องโอราเคิลอันดายิงหลุดแต่เขาไม่กดอันดายิงเว้ยซึ่งพลังของอันดี้กับโอราเคิลนี่คือคนละเรื่องเลยในเลนเฟส OG แบนอินิกมาก็เหมือนที่ผมทักเอาไว้เพราะอินิกมามันทำให้ฝันของข้ามเกิดช้าหรือ OG เขาจะมองว่า Oracle ของเขาเนี่ยคือตัวแก้ Primal Beast วะเพราะว่ามันกันเวทได้บ้านๆเลย Primal Beast มันคอมโบเป็นดาเมจเวทคล้ายๆไทนี่แค่ใส่กันเวทให้ทันพอแต่แบบนี้ฮีโร่ก็ต้องกดมาคอมโบ Oracle นะก็น่าจะสลักแต่ติดตรงที่ว่าสลักไม่ชอบไพมอลบีส
เวลาเจอไพมอลถ้าไพมอลมาเล่นออฟเลนแครี่มันควรเป็นตัวที่มันหนาๆทักซัพพอร์ตที่ยังไม่บอกตำแหน่งแต่น่าจะเป็นทักของทีมซับ4เดธโปรเฟตกับไพมอลบีสสลับกันได้ลาสพิกเป็น OGแต่ถ้าจัดเลนให้บาลานซ์อะมันต้องเป็น Dead Prophet of Lane กับ Tux แล้วก็ Primal Beast Mid Lane แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรอดูแมทชัพก่อนว่าแมทชัพเป็นอย่างไรแต่ผมยังไม่ค่อยเห็น Impact ของการแบน Silencer นะเว้นเสียแต่เขาแบนเพราะว่าไทกามาเล่นมาเยอะก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเซเลนเซอร์ในแรงเกมมันฮิตส่วนหนึ่งก็คือมาจากไทกาด้วยตอนนี้บูมเป็น4สเตนไม่ใช่4เตนต้องใช้คำว่า4ตัวถึกปัญหา OG คือดาเมจน้อยซึ่งน้อยจริงแล้วต่อให้กดสลักมาเพื่อคอมโบโอราเคิลนะก็ยังรู้สึกว่าไอ้นี่อยู่ดียังไม่พร้อมสู้กลางเกมกดดาเมจมาเป็น TB Carry มิดเลนต้องสเปซจัดๆเลยอะเพราะว่าคล็อกเวิร์กกับโอราเคิลมันทำคีปไม่เก่งมิดต้องทำคีปมากๆอย่างกด TB มาเจอไพมอลนี่ก็ถ้าใส่การเวฟไม่ทัน TB แตกนะ TB มันเลือดน้อยอ่ะถ้าพูดถึงทีมอื่นที่เขาซ้อมแผลเล่นไวมาเนี่ย OG เป็นทีมที่ไม่ได้ซ้อมแบบนั้นมาถ้าบูมเขาไม่โชว์เลน Primal Beast กับ Dead Prophet อ่ะผมว่าโอเคเลยเพราะว่าถ้า OG กดปักมา DP พอเคาน์เตอร์ได้อยู่ DP กับ Primal Beast อ่ะ Choice Carry เหลือ Fearless Void ที่ดูดีมากๆบูมแบนทานี่ไปส่วน OG แบนสลาร์กพอเจอเลเซอร์ต้องเป็นแครี่ที่โดดได้นะก็เหลือสลักกับเฟลเลสวอยนั่นแหละแต่ผมว่าเลนน่ารำคาญอยู่อะคือถ้าเรากดแครี่มาวัดแครี่เราก็แบบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ประเด็นคือเราเจอเลเซอร์คอร์กเวิร์กในเลนถ้าเรากดตัวแบบเออซ่าแบบไม่มาอย่างเงี้ยมันจะลำบากตรงเลนถ้าไม่มีเอเลเซอร์คอกเวิร์กอะผมชอบเออร์ซ่าพิกของบูมอยู่แบนเลอร์แชกเพราะเลอร์แชกออกคอมโบแล้วเคลื่อนด้วยเลอร์แชกตอนนี้มันเป็นเทรนด์มิดเลนที่เราพูดถึงในคลิปคุยก่อนแข่งหรือว่าตรงไปตรงมาเออเพราะว่าแบนเลอร์แชกเล่นเพียวอะไรอย่างนี้แต่เพียวมันเล่นไม่ดีมันมีด็อปที่โดดได้จริงนะแต่ว่าด็อปของมันระยะมันไม่ได้แบบหลุดระยะเลเซอร์ปล่อยเฟลเลสไวว่า OG คือเฟลเลสไวมาเล่นช้ากว่าสลักกับ CK นะสลัก CK มันเล่นไวกว่า OG มันกลัวโดนเกมไวกว่าแค่นั้นเองแบน CK นี่คือพิกแจ็คกี้โดยเฉพาะเลยพอจริง CK เจอเลเซอร์นี่เล่นไม่ได้ดีแต่ไปดีเอาตอนจังหวะทีมไฟเบิร์สปิดไวตอนนี้บูมมี DP ตีบ้านตีโรชานแต่ตี DP มันแบบสำคัญมากทำทุกอย่างเลย
โอ้โหแล้วตรงไปตรงมาจริงวะแบดเลอร์แชกกดเพียวโซโลจีกดเอมเบอร์ซึ่งไม่ได้แย่เพราะนอกจากเดธโปรเฟตแล้วอะมันไม่มีตัวที่จะจับเอมเบอร์ได้เลยเว้ยมันเหมือนเป็นฟรีเกมเอมเบอร์แล้วเอมเบอร์ก็ซอฟเคาน์เตอร์เพียวด้วยเราดูเทรนที่จะซ้อมกันมาซ้อมกันแต่เกมไวพอมาเจอ OG เป็นเกมช้าบูมก็ไปเกมช้าเขาด้วยจริงๆแล้วบูมก็เป็นทีมที่ถนัดอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะเปิดมาเกมแรกที่เราเลือกครับผมคู่แรกของเราเลยกลายเป็นเกมช้าเจอช้าเลยมันเป็นดาร์ฟที่ไม่มีใครดีสุดอะถึงแม้ว่าโดยรวมนะผมจะแบบตอนแรกก็ดูแบบมองดูดาร์ฟอะก็ชอบดาร์ฟบูมดีแต่ปัญหาของดาร์ฟบูมคือดาร์ฟบูมมันไม่มีตัวจัดการเอมเบอร์ที่เด็ดขาดขนาดนั้นจับเอมเบอร์ทีนึงต้องเอาให้ตายอันนั้นเป็นข้อดีของดาร์ฟโอจีส่วนข้อเสียคือมันหนักฟาร์มเกินไปตามสไตล์โอจีแต่เดี๋ยวก่อนนะพูดถึงฝั่งใช่ไหมก็ OG ดีนี่ก็อยู่ได้ฝั่งที่ OG ชอบโอเคครับเข้าสู่เกมแรกใน Best of 2เก็บแต้มนะครับคู่แรกเปิดสนาม Group Stageวันแรกที่เราเลือกนะเป็นบูม e-sport จากโซน4พบกับ OG จากเวสต์ยุโรปนะมาถึงปุ๊บบูมเขารออยู่ละเปิดวอร์ดมาไทกะเดินขึ้นมาครับผมและเปิดวินเลสมาแต่ว่าไม่ใช่บูทนะถ้าเป็นบูทนี่น่าจะรอดละพอเป็นวินเลสนี่ยังเสี่ยงตายได้อยู่ขาดอีก1สกิลเท่านั้นจะปิดคิวไทกะได้และสุดท้ายครับวินเลสที่ซื้อมารอดตายไปแบบชิวเฉียดเลยนะเดินกลับบ้านเลยคราวนี้ไปรีเจนยาวๆเลยคือถ้ามันเป็นมิดเลนที่แบบทำคีปใช้สเปลอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้หนักเรื่องเงินมากเว้ยนี่กลายเป็นแบบ3ฟาร์มอะแล้ว TB Hard Carry ด้วยตอนแรกที่เขาแบบแบนไอ้ Monkey King ไปใช่ไหมเพราะ Monkey อะเวลายูรากิเล่นอะยูรากิมันจะเล่นแบบเป็นผู้เสียสละมันจะทำให้ ATF ได้ฟาร์มแต่มันกลายเป็นว่ายูรากิเกมนี้มันไม่ใช่ตัวทำสเปซให้ ATF ละมันกลายเป็น Hard Carry เลยเป็นเพรมวิสเลนกลางนะฮีโร่สไตล์โยผาดเลยตัวสไตล์โถมแบ่งไป 2-2 ครับผมสำหรับบาวตี้รูน0นาทีไอ้คู่เนี้ยเป็นคู่ที่บูมเจอโคตรบ่อยเว้ยในโซน C ผมพูดเลยตอนช่วงเลเซอร์ออฟเลนเป็นเมตาเลเซอร์คอกเวิร์กเลเซอร์ไทนี่เดี๋ยวมาดูการจัดการเลนของแจ็คกี้กับสเกมพูดง่ายๆแจ็คกี้สเกมบอกว่ากูผ่านมาไม่รู้กี่10 20เกมละในแข่งอะที่เจอดาร์ฟแบบเนี้ยตัวในส่วนตัวคือเวลาเจอคู่แบบเนี้ยคู่แบบมาระเบิดเลนอะแต่เขาจัดการเลนดีนะเลนกลางไพรมอลบีสดีนายไป3ละคือดาเมจเอมเบอร์มันต่ำกว่าตัวไพรมอลอะไพรมอลมันดาเมจสูงกว่าเรื่องตีคลิปเอมเบอร์สู้ไม่ได้แล้วแล้วแพทนี้เอมเบอร์มันแบบไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วครับเล่นไม่ได้เก่ง
ถ้ามันเจอตัวตบเลนมานี่คือระเบิดเลยเหมือนแบบเจอสไนเปอร์มิดอะท็อปเลนก็เป็นแมชอัพเลนปกติของเวลาเล่นเดดโปรเฟตนะเล่นเดดโปรเฟตต้องมีคู่เลนเป็นตัวยืนข้างหน้าอันนี้ก็ทีบียืนหน้าโอลาเคิลยืนหลังโอ้โห4แมงโก้เลยว่ะแต่จะเริ่มเห็นผลตอนช่วงเลเวล3อะช่วงโอลาเคิลเบิร์สแรงๆกดสแนปไฟมาต่อคอกเวิร์กมันแก้กันเองอันนี้คอกเวิร์กแก้อันติสแนปสแนปคุกกี้แก้พาวเวอร์คอกไม่ต้องใช้ฟอร์สตาร์เลนกลางนี่ BCM น่าจะแพ้เรื่องคีปแต่เรื่องเบิร์นเลือดนี่เอมเบอร์เบิร์นหนักอยู่นะพอพอยมอบีสมันต้องคอมโบให้โดนท็อปเลนกับเซนทรีแก้กันไปครับผมแต่ทิมส์ก็เดินเอาตัวเองมาบล็อกแคมป์นะไม่ให้มีชาเขาบูคริปไอ้เขาแก้เลนไม่ได้อย่างช่วงหนึ่ง TB มันเป็นฮาร์ดแครี่ตัวยอดนิยมใช่ไหมช่วงหลังมาคือ TB หายไปเลยเว้ยแล้ววินเลท TB ช่วง Last Chance Qualify ก็ไม่ได้ดีด้วยไม่ใช่ตัวยอดนิยมในแพทนี้เลยเพราะเกมมันไวกว่าถ้าพูดถึงในทามมิ่งเดียวกันอ่ะมันกับเฟสเลสวอยม็อกมันดีกว่าเขาก็เลยไม่เล่นกันเออแต่พูดถึงไอ้ TB กับออราเคิลเนี่ยนึกถึง TB Dazzle เลยมาทำให้ TB ได้การันตีซันเดอร์อันนี้น่ารำคาญสำหรับบูมช่วงเลดเกมเหมือนกันเพราะว่าดาเมจบูมเลดเกมนี่ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ OG ที่แบบมีฟอนไลน์2ตัวนะมีเรเซอร์มี TB แต่ต้องรอดไปถึงเลทเกมให้ได้ซะก่อนสามนาทีผ่านครับสอยไปเก็บบาวตี้กันสเกมซื้อ3แมงโก้มานะแต่ไม่ได้ใช้เลยเรเซอร์ไอเทียบก็เปิดสแตทไอเทมมาเหมือนเดิมแต่เนี้ย PL มันทำอะไรไม่ค่อยได้อะ PL มันได้แค่ตีคลิปเฉยๆแล้วไม่โดนดูดาเมจมากเกินไปคือไม่ให้เลเซอร์มันคิวได้แต่ถึงจะไม่ให้เลเซอร์มันคิวได้เนี่ยแอบเสียเปรียบคลิปนะเพราะเป็นผู้ตามในเลนนี้ถ้ามันไม่ใช่ Snapfire ซับ5แต่เปลี่ยนเป็นตัวที่เลนโหดกว่านี้มันจะเป็นอีกภาพนึงเลนไม่ได้ดูกว่านี้ด่านบนได้ยูรากิไปก่อนนะครับใช้อะไรบ้างเมื่อกี้ใช้สโนว์บอลไอช็อตปิดทางขังคือโอลาเคิลมันเป็นตัวฮิลใช่ไหมแต่มันไม่อยากฮิลในเลนหรอกมันฮิลในเลนแล้วมันทำดาเมจก่อนก็ฮิลหน่อยดิมันต้องรอเลเวล4เลยต้องมีการเวทก่อนตอนแรก BCM เดินมาจะมาเก็บบาวตี้นะจะมาเติมขวดนะผมปรากฏว่าไม่มีบาวตี้ให้เก็บโอ้โหแล้วโดนชาร์จกระเด็นขึ้นไปด้านบนพอดีกลายเป็นโยพาชได้ลูนน้ำหนีไปแล้วเมื่อกี้ทีมส์เขาก็วิ่งตัดบาวตี้ตัดลูนน้ำให้หมดแล้วนะกลายเป็น BCM ไม่ได้เก็บลูนน้ำมาผมรอบนี้ใส่กะมาลึกลองเบอร์เลือดซะหน่อยคุกกี้สตันต่อสกิลพอไม่เอ่ยขาด2วิครับผมปาหอกได้แต่ใส่กะวิ่งจุกในต้นไม้ไปปิดคิวไม่ได้นะแต่แค่ไล่ออกไปยาเลนเฉยแต่เขามีขวดยาครับผมเตรียมพร้อมแล้วแต่คอกเวิร์กเกมนี้ก็ถือว่าเฉยๆนะเพราะถ้าคอกเวิร์กมันได้คิวช่วงต้นเกมเนี่ยมันได้แทนคิวโคตรไวเลยผมได้แทนคิวไวปุ๊บเนี่ยมันเอาตัวเองเข้ามาแทงเต็มที่พอมารู้ว่ารีเจนเลือดได้หลังจากนั้นแต่เดสักพักหนึ่งก็เวล6แล้วพอเวล6มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไอ้ตัวเอมเบอร์กลับบ้านไปเติมเลือดเติมมานาได้สังเกตยูรากินะขึ้นเบรเซอร์มาด้วยอันนี้เป็นเทรนด์มาสักพักหนึ่งแล้วแต่อธิบายให้เผื่อคนที่ไม่เข้าใจเพราะว่าเอจิฮีโร่บางตัวอาร์เมอร์มันเยอะอยู่แล้วเขาเลยไม่ซื้อไอ้เวทแบนเพราะมันจะได้ผลคูณ2ตอนหลังนาทีที่25เขาเลยแบบเอาไปซื้อเบรเซอร์ดีกว่าเพราะมันได้เลือดคูณ2ดีกว่าเลดแบนโดยเฉพาะแบบ TB อย่างเงี้ย TB มันอาร์เมอร์สูงอยู่แล้วครับอาร์เมอร์ Dota 2มันแค่เกิน15มันก็พอแล้วอ่ะยิ่งมากกว่านั้นมันก็ได้ผลน้อยละจ่ายออนสล็อตเพื่อสกิลคีปนะเวล6ก่อนด้วยโอนเมื่อกี้รีบเคลียร์คีปเพราะรีบขึ้นเลเวล6ตัว BCM มีซีลิ่งเชน1เวลว่าผมติดเอาไว้เป็นประกันชีวิตแต่ตอนนี้เจอไล่กลับบ้านแล้วเพราะเลือดกับมานาหมดไม่รู้จะมาสกิลรูน6นาทีทันหรือเปล่านะเพราะถ้า6นาทีสกิลรูนไม่ได้นี่จะเป็นโยพาชได้เพราะว่ารูนไปถ้ามาได้เฮสรูนขึ้นมาแล้วก็เลนข้างระเบิดแน่มีคนตายอ่ะแต่การเลยจะมาสกิลให้ครับอย่างน้อยต้องตัดไปให้ไพรมอร์บีสมันได้นะ
สุดท้ายโอ้โหแล้วเป็นเฮสรูนแต่เป็นไทกะตัดครับผมส่วนด้านบนตรงนี้ทีมมาเก็บบาวตี้รูนพอดีจัดการมิชาไปครับผมสตาร์ทไปก่อน 2-0 คือลองคิดภาพว่าถ้าโยผ่าได้เฮสรูนเนี่ยหยุดไม่อยู่อะโดนแฟมเปิลกระทืบตายอะเลนข้างอะแล้วเขารีบขึ้นมาแก๊งเลนบนทันทีเลยหลังจากที่ซับ5ตายซึ่งยูรากิก็ถอยละส่วนมากแครี่ยุคนี้มันจะเป็นแครี่ที่แบบชอบฟาร์มเลนมากกว่านะแครี่ในเมตาแต่ว่าอย่างทีบีนี่ทีบีมันไม่สนใจเลนเท่าไหร่มันฟาร์มป่าได้ไลฟ์ไพมอลเลนกลางก็เหมือนไทนี่ครับถ้ามันไม่ได้คิวช่วงต้นเกมมันก็จะจืดแล้วถ้าเอาชัวร์ก็คือต้องรอ BKB เลยแต่ว่า BKB อย่างที่บอกไปแพ้คอกเวิร์กเอมเบอร์เป็นบิวเฟรมการ์ดนำพอดีนะเฟรมการ์ดกันเวทแล้วก็ได้ฟาร์มด้วยถ้าไม่โดนเจาะเอทาวเวอร์เลนบนไวจนเกินไปพื้นที่ฟาร์มก็ไม่เสียแต่ว่าเอาละว่าเจอเดธโปรเฟตเอฟบีซีเปิดผีเลยแต่จะขึ้นฟอสตาร์ไวนะครับเอามาเคาน์เตอร์คล็อกเวิร์กเลยเฉพาะคล็อกเวิร์กกับเลเซอร์ส่วนโยผัดทำอะไรจ่ายอันติเคลียร์คลิปฟาร์มไปเฟดบูทอีก30วินาทีเพราะว่ารูนมานะยูรากิเข้าป่าแล้วทิ้งเลนแล้วตอนนี้และ OG เลือกที่จะไม่ดีเฟนซ์เซฟเลนตัวเองด้วยปล่อยเลยครับปล่อย ABC เอาทาวเวอร์ไปเลยแบบนี้ไม่ดีอย่างนึงคือพื้นที่ฟาร์มเสียไวนะแต่ว่า OG น่าจะคิดมาแล้วว่าสู้ไม่ได้เพราะถ้าฝืนสู้ไปคือเหมือนไปตายแจกอ่ะโดยเฉพาะไอ้ Clockwork Oracle 2ตัวเนี้ยมันไม่มีพลังอะไรไปไล่ Death Prophet เลยแต่ก็เสียพื้นที่ไปไวมากสำหรับแพทนี้มีวอร์ดแปลกๆของ OG ด้วยวอร์ดนี้เห็นรูนนะแล้วก็ไม่น่าจะมีใครแบบมาแก้ตรงนี้ด้วย8นาทีรูนเป็นรีเจนครับผมโยพาชได้ไปโยพาชพยายามจะหาเลนเล่นนะเดี๋ยวมาดูวิชั่น OG คือพอเขาเห็นไพมอลออกจากเลนกลางปุ๊บอะคือต้องเตรียมตัวเลนข้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนสูงมากแต่ระหว่างทางครับเจอไทกะครับผมทำหน้าที่เดิมๆครับผมเป็นบอดี้การ์ดให้กับ ATF ครับผมตรงนี้ใส่กันเวทให้ไทกะและฮิลดาเมจพอหรือเปล่าเอ่ยเหลือแค่ชาร์จเข้าไปปิดคิวเท่านั้นไทกะไม่มีมุมให้หลบแล้วแล้วโดนชาร์จเข้าเต็มข้อเพอร์วอลไลซ์บทขยี้ปิดคิวไปครับผมโดยโยผ่าส่วนด้านล่างแจ็คกี้นั้นจัดการมิชาไปแต่ BCM กับ ATF รีบเข้ามาคอนเน็กจัดการแจ็คกี้คืนเหมือนกันไอชัดขัง ATF นะตอนนี้ ATF อันติสวนมาครับผมไอเดอร์สตอมจี้ไปที่สเกมสโนว์บอลเบรกไว้ก่อนแล้วตรงนี้มีทีมกับโยผาใช่ผมช่วยกันอัดดาเมจจัดการ ATF ไป BCM ก็เลยต้องล่าถอยไปเช่นเดียวกันโยผาดับเบิลคิวครับผมไฟนี้9นาทีบาวตี้รูนมานะสกิลบาวตี้ด้านล่างได้พอดีเลยแต่ไม่ค่อยคุ้มสำหรับแจ็คกี้นะบอกแครี่ตายเสียเวลาฟาร์มแล้วดูแครี่ดิคือมันเจอเลเซอร์เลเซอร์มันแย่งฟาร์มเลเซอร์มันไล่จะเลนดูสกอร์คลิป66ต่อ33จริงๆ PL มันสตาร์ทได้ไวนะเพราะว่ามันมี Diffusal Bait มันก็พอเล่นได้แล้วแต่มันจะเล่นยากตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีเลือดแต่เนี้ยคีป35ก็คือ Deep Bait มาเช้าปกติดีที่ว่า ABC เอา Tower บนออกให้ได้แล้วก็เลยมีพื้นที่ฟาร์มมากกว่าเดิมโยผาดโผล่มาครับผมเซอร์ไพรส์ชาร์จใส่ ATF ATF ที่เพิ่งวาร์ปลงเลนมาโดน1คอมโบตายและนี่คือภาพปกติมากเว้ยของ Dota 2ตอนนี้ถ้าใครเล่นแรงเกมแล้วเจอ Primal Beast ก็นี่แหละครับ Dota 2ครับผม10นาทีแรกของเกมฮะ1คอมโบตายทุกคนถ้าไม่ใช่สายสเตนสายกันเวทรอแล้วโยผ่านเลยเปลี่ยนตัวเอี้ยวเลี้ยวมาหา BCM แทนตรงนี้ทีม Snowball ซื้อเวลาไว้เพื่อจะให้ตัวเองออกมาได้ครับผม BCM เองก็ไม่เลือกที่จะเสี่ยงเหมือนกันนะพุ่งออกไปแทนไม่พุ่งมาคิว10นาทีผ่านนะสเกมเลเวลซึ่ง4อยู่เลยเดี๋ยวรอหนังสือมาส่งมาตัดเฮสรูนไป APC มาเลนล่างแล้วก็เลยมาแบบคุ้มๆไหนๆก็มาละเปิดผีด้านเลนล่างไปเลยถ้าแครี่เรามีปัญหากับออฟเลนใช่ไหมจบเลนมาแล้วก็ต้องมาทืบออฟเลนตัวนั้นไม่ให้มันได้ผุดได้เกิดเคสเนี่ยเลนพลาสมาฟิวนำครับเกมนี้ปัญหาคือเรื่องเลเวลซัพพอร์ตนะเลเวลซัพพอร์ตถือว่าช้าเพราะว่าแพทนี้มันช้าอยู่แล้วล่ะถ้าหาเลเวล6ได้โดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือจะดีมากเลยแต่อย่างเนี้ยสเค็ม4ไทกะ4ใน10นาที
โอจีรอบนี้ลงมาดีเฟนซ์เลนล่างนะไม่ยอมปล่อยทาวเวอร์ให้กับเดธโปรเฟตละแล้วเดี๋ยวสักพักเลยครับกว่าจะดันทาวเวอร์ได้รอบหนึ่งต้องรอให้ DP มีอันตีก่อนจับได้เสร็จปุ๊บป่าใบไปและไม่ได้ใส่กันเวทว่ะแคสเลนน่าจะไม่ถึงครับผมเฟดอีดิทมันสั้นมากเลเวล1แค่500แคสเลนเท่านั้นก็เลยไม่ได้ใส่กันเวทโดนไป1คอมโบตายครับผมไอชาร์ดปิดทางมิชาต่อมิชาเจอแท็กทีมเร่งดาเมจฟิสิกอลไม่รอดอีก1คนเสียไป2กับตรงนี้ ATF ดูดาเมจใส่โยผาดโยผาดมีเฟดบูทวิ่งหนีมาก่อนไทกะลงมาเติมจำบันทอยโดดมาแต่ได้แค่ไล่เฉยๆแต่จับใครไม่ได้ครับจะไม่มีฮุกช็อตอีก1นาทีผีมานะดูเหมือนเขาอยากย้ำทาวเวอร์เลนล่างเติมเงินเอาจริงๆเลนล่างมันไม่ได้สำคัญเรื่องพื้นที่อะแต่มาได้เงินมาเติมให้กับทีม ATF โอเคนะสำหรับเลนครับแต่จบเลนมาตอนนี้ไม่มีที่ในขณะที่ PL ตอนนี้มันมีที่ฟาร์มใหม่ละมันคือเลนบนแต่เลเซอร์ออกไปจากหน้าเลนตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้คือเลเซอร์ออกจากเลนมาปุ๊บระเบิดทันทีโดนคอมโบไฟมาบีสโยผ่านได้ไป3คิว3แอสซิสต์ต้นเกมแล้วก็รีบขึ้น BKB ถ้าคอกเวิร์กจ่ายฮุกช็อตไม่ดีอ่ะคือเอาไปจ่ายใส่ตัวอื่นอ่ะไพมอลบิสก็คือฟรีในไฟท์เลยเวลาจ่าย BKB ไม่มีใครหยุดได้เอพีซีได้ฟอร์สตามมาละขึ้นอาเคนบูทมาก่อนอาเคนบูทมันดีสำหรับบางเกมนะเพราะว่า1คือได้เติมมานาทำให้ทีมเราเล่นไวขึ้นแล้วถอดอาเคนบูทไปทำโลตัสซอฟได้ด้วยเอาไปทำชิ้นอื่นคลิปซ้อมเติมไปครับผมตรงนี้ ATF ไม่มีที่ฟาร์ม ATF มีปัญหาชิปหายเลยเขาพยายามจะหาที่ฟาร์มอ่ะเขาพยายามจะเข้ามาในโซนป่าของบูมเว้ยสิ่งที่ ATF ทำเป็นประจำคืออะไรครับถ้าคุณจำได้คือการแย่งป่าของศัตรูในการฟาร์มแต่ตอนนี้เขาทำหน้าที่ตัวเองไม่ได้เว้ยคุณจะเห็นว่าเขาพยายามจะออกจากเลนมาฟาร์มนะเว้ยเขาพยายามจะเข้ามาฟาร์มป่าของบูมแต่เขาโดนกระทืบทุกครั้งที่คิดจะเดินออกมาแล้วก็เสียทาวเวอร์เลยล่างไปแล้วสำหรับ OGเลเซอร์เลยเงินแย่กว่าปกติครับผมปกติเลเซอร์มันต้องเงินดีกว่านี้นะแต่ยุคนี้ไม่มีใครเขากลัวเลเซอร์แล้วไม่มีใครเขาแบนไม่มีใครเขาเล่นเลเซอร์ครับเนิร์ฟแล้วสกอร์9-1เอมเบอร์เป็นไงบ้างเอมเบอร์จะแบกได้หรือเปล่าเกมนี้เพราะรู้สึกว่าเกมนี้เหลือที่ BCM แบกละBCM เป็นเมลสตอร์มชิ้นแรกนะไม่ได้ขึ้นออฟโคลชันก็คือรีบขึ้นไอเทมใหญ่ฟาร์มเลยฟาร์มบอกทำคลิปทั้งหมดมีแต่การฟาร์มครับผมเลเซอร์ออกมาไฟไม่ได้จนกว่าจะได้ BKB ปกตินะถ้าเขาสบายเขาขึ้นฟอลคอนเบดไปแล้วนะนี่ยังแบบขึ้นแค่เสกแมสเอามานาลีเจนเพราะว่าไม่สบายโอจีเอายูรากิมาช่วยดันทาวเวอร์ด้วยบูมก็เลยแลกทาวเวอร์ไปเลยเพราะไงมิดเลนทาวเวอร์ก็สำคัญกว่าเซฟเลนทาวเวอร์อยู่แล้วซิเคียวอินวิสูลนะผมท็อปเลนไอท็อปลูนให้โยผาสเก็บไปอุ้ยเดินเข้ามาดีนายในตอนสุดท้ายและด้านล่างยูรากิกำลังดันป้อมแบบชิวๆอยู่โยผาส TP ลงมาพร้อมกับอินวิสรูนแต่มีไฟในป่าพอดีตรงนี้ดูดาเมจจี้ทีมไว้ก่อนทีมจ่ายสโนว์บอลไปแล้วไม่รอดครับผมออนสล็อตชาร์จเข้ามาโอ้โดน2ดาเมจกระทืบแรงมากๆแล้วนั่นคือพลังของไทมอลบีสหาย2ตัวทันทีบอกเอฟซีฟอร์สมาแต่เจอกงขวางพอดีเลยไปถึงตัวไทกะไม่ได้โยผาสจะมาตามจับไทกาแต่มี BCM ยืนรอรับไทกาฮุกช็อตนี้ไปนี่คือเลเซอร์นะเว้ยนี่คือเอจิฮีโร่ที่เลือดเยอะนะเว้ยแล้วเปิดเพราะว่าเสร็จสเตนอยู่ด้วยเลือดต้อง 1,600 อ่ะแต่โดนชาร์จเข้ามา1คอมโบนี่หัวขมำอ่ะทาเลนเป็นออนสล็อตดาเมจครับผม Primal Beast BCM ได้เมลสตอร์มาละสิบห้านาทีผ่านนะเข้าสู่กลางคืนรอบที่2ครับผม TB ยูรากิคีแมนต้าไว้ไม่ได้เปลี่ยนใจคือถ้าก็จะรีบเล่นนะเขาต้องรีบซื้อ BKB หรือไม่ก็สกาดีเข้าไฟโอ้โหแล้วโดนทีมเซตให้ก่อนตามต่อด้วยโยผาดชาร์จเข้ามาครับผมดอมิเนตติ้งไปข้อเสียของไพมอบิสคือเวลามันใช้ออนสล็อตอ่ะมันจะมีเสียงทำให้เรารู้ว่าเขากำลังจะเข้ามาแต่ดันมันต้องเล่นกับซับที่มีสกิลเซตให้มันจะได้หนีไม่ได้รู้ว่าโดนแน่นอนแต่ว่าหนีไม่ทันเพราะมีคนมาเซตให้แล้วBKB ได้แล้วนะโยผาด16นาที BKB ตัวปัญหาเลยครับเนี่ยเพราะถ้าเขาเข้ามาชาร์จ1คอมโบใส่ TB ไม่มีพาร์ทช่วยกด BKB แต่หาก
ทีบีก็ซันเดอร์ไม่ได้ซิลิงเชนจับแล้วบีเคบีล่ะโอ้มาส่งกลางไฟพอดีโอเคตัดสินใจไม่จ่าย BKB ครับผมเพราะคิดว่าโดนดาเมจฟิสิคอลตายแน่นอนเลยออม BKB ไว้ก่อนสเกมมาโดนจับเพิ่มไป1คนแล้วไหนๆก็ได้2คิวแล้วไหลทาวเวอร์เลนกลางเลยยูรากิมาม็อบเมตาม็อบช่วยด้วยนะขึ้นแมนต้ามาก่อนได้บูสต์ฟาร์มบูสต์ฟาร์มล้างใบแต่ว่าจะสู้ได้จริงๆต้องรอสกาดีครับผมBKB อาจจะไม่ใช่ทางเลือกของเขาที่จะมาเร็วๆนี้เพราะว่าเขามีพระเขาเชื่อใจในพระใช้แทน BKB ได้แล้วตอนนี้กลายเป็นอะไรไป4คนทำเกมเลเซอร์ฟาร์มทุกคนต้องออกมาทำเกมทำสเปซให้ ATF ได้ฟาร์มครับผมตอนนี้ ATF ไม่มี impact เลยทั้งสิ้นเพราะจุดเด่นของ ATF ที่ทำปกติคือเขาไปแย่งฟาร์มศัตรูแต่ตอนนี้เขากลายเป็นมาฟาร์มจุดที่แครี่ฟาร์มไปหมดสิ้นศักดิ์ศรีแห่งเลเซอร์ออฟเลนที่ไล่กระทืบทุกคนในปีนี้อันนี้เป็นหน้าที่ออฟเลนอยู่แล้วนะยุคปัจจุบันออฟเลนมันไม่ต้องทำเกมเว้ยออฟเลนมันแบบฟาร์มได้แค่ว่าต้องไปฟาร์มพื้นที่ศัตรูแย่งทรัพยากรไปเป็นของเราผมฟาร์มอยู่อุ้ยเซียริงเชนเบรกทันก่อนนะผม BCM เบรกไม่ทันโดนจับโดนต่อคอมโบนะด้านหลังเขารออยู่ละทีมเก็บเงินซื้อบลิงค์แล้วทักเนี่ยเขาเล่นไอชาร์ดสโนว์บอลนำเขาก็ทำครีปไปด้วยเป็นทักที่ไม่จนอ่ะเอพีซีอันติมาแล้วเปิดเอ็กโซไถโรชานไปแต่จะรู้ว่าเขาเอาโรชานอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับผมทีมไม่พร้อมทีบีไม่มีเมตาม็อบแต่ว่า OG จะลองฝืนๆดูว่า OG กดสโมคครับผมจริงๆตรงช็อตเนี้ยเขาสามารถปล่อยได้เลยนะพอรู้อยู่แล้วยังไงก็ไม่พร้อม5คนอ่ะสุดท้ายมาก็มาไม่ทันละเป็นบูมเก็บโรชานไปครับตามสไตล์ดับฝั่งเรเดียนและชาร์จก็ไปหาพระโดนสตันหนึ่งชุดมิชาใส่กันเวทตัวเองก่อน ATF มี BKB ก็เลยไม่ต้องใส่กันเวทแล้วตรงนี้ไทกาฮุกช็อตไม่โดนโยปาดด้วยโยปาด TP หนีไปได้ BCM ตามมาซิลิงเชนเกี่ยวได้ FBC ยูรากิเมตาม็อบจะมาใน10วินาทีครับผมตอนนี้เป็นจังหวะที่ OG จะเรียกไฟกับบูมแล้วนะถึงแม้ว่าบูมจะมีเอทิสก็ตามเพราะบูมไม่มีเอ็กโซอันติได้เพอร์เฟคเอพีซีก็ถอดอาร์เคนบูทมาทำโลตัสซอฟรีบทำสะท้อนดูดดาเมจได้สะท้อนซันเดอร์ได้ล้างซีลิงเชนสกิลหน้าลำคาญของเอมเบอร์ส่วนเลเซอร์ที่เป็นตัวปัญหาของดาร์ฟโอจีเนี่ยเขาก็มี BKB แล้วถ้าเลเซอร์มี BKB คือเลเซอร์มันก็ไปเล่นที่มันอันตรายได้ละมันจะเห็นพอดีครับโยบาดเห็นไทกะเข้ามาวอร์ดนะเลยเลิกฟาร์มแคนเซิลแล้วเปลี่ยนเป็นชาร์จใส่ไทกะแทนไทกะเจอกระทืบ1คอมโบวอลลัสพันไอชาร์จปิดจางครับผมไม่รอดเก็บคิวไปโดยโยบาดออนสล็อตโหแล้วดูแครี่ดิเงินห่างกันประมาณ 2,000 นะอันนี้เป็นบาดแผลช่วงต้นเกมด้วยแล้วก็การที่ยูรากิเขามีแมนต้าละแต่แจ็คกี้ไปขึ้นดิฟมาก่อนเนี่ยไม่มีแมนต้าแมนต้ามันช่วยบูสต์ฟาร์มคีบห่างกัน50ตัวครับผมเมื่อกี้เป็นช่วงเวลาที่แบบพอจะเจาะบูมได้อยู่นะแต่ตอนนี้บูมเขามีเอ็กโซแล้วใน30วินาทีเดี๋ยวบูมมันจะมาหาเรื่องไฟต์ต่อละแล้วก็ตามสเต็ปปกติเลยของโดต้า2มีเอจิสเท่ากับปอม2มารอรูนครับผมโยปาชได้ดับเบิลดาเมจไปนะรูน20นาทีผมเห็นบางคนพรีดิคชั่นว่า OG ในเกมยาวจะได้คิวเยอะอะไรเงี้ยไอพรีดิคชั่นแบทเทิลพาสอะผมไม่พรีดิคชั่นอย่างนั้นนะเพราะผมรู้สึกว่าต่อให้เกมยาว OG ก็จะได้คิวน้อยเว้ยเพราะว่า OG ต้องฟาร์มก่อนคือต่อให้เป็นเกม1ชั่วโมงแล้ว OG มันชนะผมก็ไม่คิดว่า OG จะสกอร์คิวเยอะปุ่มสโมกมาสโมกมาเจอไทกาครับผมก็ถือว่าไทกาตัดสโมกไปนะแล้วยิ่งซื้อเวลาได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีฮุกช็อตหนีมาแล้วรีบ TP โอ้โหดูสเปซตัดสโมกบวกสเปซให้ผมช็อตนี้
นี่คือสิ่งที่ทำให้ OG ได้แชมป์เมเจอร์ครับผมนี่คือเคล็ดลับของ OG เลยซัพพอร์ตเป็นบอดี้การ์ดได้แครี่และแครี่ก็ฟาร์มกันไปAI บอก 50-50 นะตอนนี้สภาพเกมเพราะบูมเขามีเอจิสที่เหลือแค่2นาทีแต่เขายังเอาป้อม2ไม่ได้เลยมีเอจิสต้องเอาป้อม2ให้ได้แล้วยืนเอาโพสไม่งั้นได้ไปวัดโลชันที่2แทนแล้วโลชันที่2 OG คงพร้อมแล้วใช่นะ CB พร้อมแล้วตอนนี้ครับ CB มีสการ์ดอีกแล้วครับ2ชิ้น21นาทีสการ์ดีคือสโลทะลุ BKB ไพมอลบีสไม่ชอบมี BKB ก็ไม่ช่วย DP ก็เหมือนกันนะ DP เลยจะซื้อ BKB ไม่จะโดนตัดฮิลด้วยOG ก็สลับที่ฟาร์มเอา OG เขาเสียพื้นที่ด้านบนไปบูมเขาแบบไปยึดพื้นที่อ่ะได้ป้อม2ครับผมแต่เป็นการตีป้อมธรรมดาของแจ็คกี้นะไม่ได้ใช้เอ็กโซด้วยนั่นหมายความว่าถ้าอยากจะเล่นโลภก็คือยังไปต่อได้ยังเปิดพีเอาไฟหรือเปิดพีเอาทาวเวอร์เลนต่างต่อได้แต่จะมีความเสี่ยงละเพราะเอจิสเหลือแค่นาทีสุดท้ายบูมตัดสินใจจะลงมาดีเฟนส์เลนล่างครับผมแต่ว่าแจ็คกี้แคนเซิลทีพีไปแล้วนะอ้าวถ้าเกิดว่าคนไม่ครบก็ผมตรงนี้ซีลิ่งเชนเกี่ยวได้ฮุกช็อตก็มาพิกออฟสเกมทันที FPC ยังมี TP อยู่แต่คนมันจะไม่ครบพอดีเพราะไม่มีแจ็คกี้ผมโยผ่านก็ตัดสินใจชาร์จกลับเข้าบ้านแล้ว FPC ที่ TP มานั้นก็ไม่ได้มาไฟต์แต่อย่างใดได้แค่มารวมกันกดสโมกล่าจะเล่นอะไรอย่างนี้พอถ้า OG มาได้ป้อม2ตรงนี้มันคุ้มนะมันเป็นทีมที่เสียเปรียบแต่มันได้เท่ากับทีมที่ได้เปรียบเลยอะเออเนี่ยสรุปแล้วเขาเสียโลชานตัวแรกไปเขาไม่ได้ขาดทุนเลยเว้ยเขาได้เท่ากับทีมที่ได้เปรียบอย่างบูมเลยเอจิสหมดแล้วกดสโมกเลเซอร์ ATF ก็เล่นบิวเดิมของเขาบิวสไตล์เขาแสงยาฉะแล้วก็เล่นเน้นแบบวิ่งไวๆไล่ดูดดาเมจโดยเฉพาะ PL ถ้า PL มันหลุดระยะไม่ได้นี่ก็คือโดนจองจำไปทั้งไฟสเกมซื้อเมคคานิซึมไอเทมก็เน้นกลางเกมคือ PL อ่ะมันจอยไฟช่วงกลางเกมมันเก่งเลือดมันไม่เยอะแต่ถ้ามีคนทำฮิลมาให้หรือว่าเล่นคู่เชนอะไรเงี้ยมันจะเล่นเก่งในช่วงที่มีดิฟิซอลเบสเลือดไม่มีก็จริงแต่ว่ามีเลือดคนเติมให้บูมสโมกตัดสโมกตอนนี้ OG ก็เริ่มพร้อมแล้วนะครับถ้า OG มันไม่โดนแบบ1คอมโบเบิร์สตายสักคน2คนเนี่ยบูมอาจจะเจ๊งแทนนะโอ้แต่รูนเป็นใจรูน24นาทีดับเบิลดาเมจยูรากิครึ่งทาง BKB แล้วตอนนี้ผมว่ายังพอชนะได้อยู่สำหรับบูมแต่ไฟนี้ต้องดีเพราะว่าถ้าไฟนี้ไม่ชนะและไอโอจีชนะเนี่ย TB BKB แน่ๆแล้ว TB BKB ก็คือเป็นช่วงที่ไพมอลบิทไม่ชอบแล้วทำคอมโบคิวไม่ได้เมื่อกี้ FBC TP มาท็อปเลนครับผมไม่รู้ตั้งใจ TP ไปทำอะไรนะไปทำคลิปหรือว่าจะไปตามจับ Ember เพราะเมื่อกี้ Ember เขาไปทำคลิปข้างบนมาบีเซียมแต่มันต้องมา2คนอ่ะมันแค่ Deperfect คนเดียวทำไม่ได้โหแล้วเลนบนมันมีวอร์ดไว้เขาเห็นแล้วเขารู้ว่า DP ไม่อยู่กับทีม Deperfect ไม่อยู่กับทีมครับแปลว่าเราสามารถพิกออฟได้1คนแต่ Yopash ก็ TP รีเซ็ตเหมือนกันทุกคนรีบขยับตาม Deperfect ทีมตัวเองนะพอ FPC เขาวิชั่นไปโชว์คลิปแล้วเมื่อกี้ถ้าเขาไปโชว์1คนแล้ว OG รู้ว่าอยู่ไม่ครบขึ้นมา OG มันชวนไฟท์มันจะเป็น 5-4 แล้วแพ้สังเกตไอเทมเมมเบอร์เกมนี้ BCM ซื้อเกล็บเนียมาครับผมเอามาเคาน์เตอร์ PL โดยเฉพาะแล้วชิ้นถัดไปเป็นเรเดียนซ์มาเคาน์เตอร์ PL อีกนั่นแหละปัญหาเพราะเลดไปเนี่ยเลเซอร์ยังทำโยเนียได้นะมาเคาน์เตอร์ PL หรือจะทำเกล็บเนียเพิ่มอีก1คนก็ยังได้ครับผมนั่นแหละที่ยุคนี้เขาไม่เล่น PL กัน PL คือไม่ฮิตเท่า TB นะเว้ย TB ไม่ได้เป็นตัวท็อปแต่ PL นั้นจืดกว่าเพราะแค่คุณมีเงินคุณก็เคาน์เตอร์ PL ได้ใครซื้อโยเนียได้ใครซื้อเก็บเนียได้ก็ซื้อมาแล้วก็ซื้อชิวว่ามา
แล้วชาเลนจ์เกมนี้เป็นเฟรมการ์ดบวกดาเมจด้วยวิละ105บวกเรเดียนเข้าไปก็ประมาณวิละ150ละ150ล้างปอม PL โดนหนักกว่าปกติ6เท่าแป๊บๆแตกอะเกมโคตรตึงโรชานมาแล้วโรชานตัวที่2แฟลร์มาเช็คแล้วนะครับ OG รู้แล้วโรชานมาแล้วส่วนเรเซอร์เป็นแซงยาฉะแต่ข้อเสียของทั้งหมดทั้งมวลเลยนะบิวของ ATF อ่ะถ้าเป็นแพทก่อนหน้านี้ ATF ต้องเลเวลเยอะกว่านี้แล้วครับยุคแพทก่อนหน้านะแต่แพทนี้มันเลเวลช้ามันทำให้อย่างเงี้ยไอเทมมาแล้วแต่ทาเลนต์ยังไม่มาเพราะทาเลนต์มันต้องใช้ทาเลนต์เลเวล21ไอ้20ไอที่มาว่ามันวิ่งไว 21% อ่ะมาถึงจับทีมได้ก่อนนะผมตรงนี้ขึ้นมาเปิดวิชั่นสามเหลี่ยมนะจะเอาโรชาน OG ต้องยึดสามเหลี่ยมให้ได้ได้ทีมมาปุ๊บจะลองฝืนเข้าเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขายังมีทาวเวอร์เลนบนอยู่ที่ทีมวาร์ปลงมาเติมได้แต่ทีมมาตายแค่แป๊บเดียวเท่านั้นไม่ใช่ตัวคอถ้าเป็นตัวคอน่าจะดีกว่านี้โยฟาดเมชิวว่าละ ABC BKB มาแล้วครับไอเทมก็พร้อมขึ้นมาสำหรับบูมเอาชิวว่ามาเคาน์เตอร์ TB เหมือนกันนะจะไปยูรากิซื้อบัตเตอร์ไฟเอามาแก้ PL พอถ้า PL จะแก้บัตเตอร์ไฟ PL ต้องซื้อบอททอนไม่ก็ MKB You have been stealing for enemies. อุ้ยโดนชาร์จจังหวะแท็บครับผมแท็บไปแล้วแล้วโดนคุกกี้ต่อคอมโบชุดเดียวตายเลยกลายเป็น BCM โดนพิกออฟไป60วินาทีนะนี่เป็นจังหวะเรียกโรชานของบูมครับผมจับเอมเบอร์มันยากหน่อยแต่ว่าถ้าเอาให้ตายในชุดเดียวได้ก็โอเคแต่ OG ก็แฟร์กดดันนะก็มีคอกเวิร์ดคอกเวิร์ดก็แฟร์เปิดวิชั่นกดดันเรื่อยๆอยู่แล้วให้รู้ว่าเอ้ยรู้นะเว้ยเอ้าแล้วทีมครับผมบินขึ้นมาเช็คก่อนเจอฮุกช็อตสวนจากไทกาตรงนี้มีฟอร์สตาร์พาออกมาส่วนไทกาก็บินออกมาครับผมด้วยชาร์จโยผาด BKB ชาร์จเข้ามาใส่ยูรากิแต่ว่าไม่สามารถจับยูรากิได้เจอ ATF ล่ามโซ่ครับผมสตาติกลิงไล่ทางด้านโยผาจบไปโยผาดเสีย BKB รอบนี้ไปนะแล้วซื้อเวลาได้หรือเปล่า20วินาทีตรงนี้ซื้อได้ครับผมแต่ยูรากิจ่ายเป็นหมอบไปแล้วนั่นหมายความว่ายูรากิควรจะต้องรีบเรียกไฟตอนนี้เลยเพราะถ้าไม่เรียกไฟตอนนี้มันก็จะกลับเป็นบูมนะที่ได้เปรียบอีกเช่นเคยเพราะบูมยังไม่ได้จ่ายแอนติของเดโปรเฟตตอนนี้บูมเขาก็ปล่อยให้ยูรากิเมตาม็อบหมดไปก่อนเมตาม็อบหมดปุ๊บเปิดผีเข้าโรชานได้ไมล์เบรกเกอร์มาฟันติดใบมียูเซปเตอร์ละเอามาขัดจังหวะตัวเปิดอย่างไพรมอลบีสได้ถ้าไม่กด BKB มานะขากลับก็เหมือนกันไพรมอลบีสมันสกิลเข้าออก16วินาทีอะถ้ามันเข้ามาแล้วมันจะไม่มีออกนั่นคือข้อเสียมันแล้วบูมครับผมกดสโมกต่อทันทีหลังจากที่เมตาม็อบหมดนะโอ้ยแล้วมาเจอ ATF อ่ะตัวใหญ่ครับผมทีมฟลิงมาไอชาร์ดปิดทางต่อให้มี BKB ก็ออกไปไม่ได้ต้องมีฟอร์สตาร์ฟตรงนี้พลาใส่กันตายให้ ATF ก่อนแต่ทุกคนเทดาเมจใส่ ATF แบบนี้พลาก็ไม่น่าจะมาครองไหวครับผมไม่น่าจะรอดตัวแตกระเบิดไปเรียบร้อยยูรากิไม่มีเมตาม็อบด้วยไม่พร้อมสู้ครับผมตรงนี้ทำได้แค่วิ่งหนีอย่างเดียวเพื่อรีเซ็ตเจอดิเปตสโลยูรากิกด BKB สวนไปเจอออนสล็อตชาร์จก็มาใส่แต่ซันเดอร์เติมเลือดจากPLล่างปอมแต่ว่าPLล่างปอมประคองเลือดได้แค่นิดเดียวเท่านั้นยูรากิจะไม่รอดแล้วครับผมตรงนี้ BKB หมดแล้วเรียบร้อยครับผม FBC ตามมาเติมดาเมจต่อจัดการทั้งนั้นยูรากิไปได้เลย FBC ไม่ตายด้วยผีเลยเข้าตัวเติมเลือดได้ผมตรงนี้แชปซื้อเวลาไว้ออนสล็อตตอนออกมาโอ้โหออนสล็อตตอน2คนพอดีชาร์จก็เต็มข้อโยพาชกดชิวาสโลต่อด้วยครับผมจะเป็นทีมไวท์ตอนนี้หันไปซิลิกเชนส่วนตัวดาเมจนั้นปิดคิวไม่พอเลยครับผมทั้งนั้นแจ็คกี้และโยพาชไม่ตายส่วนทางด้านของ BCM Buyback กลับมามาซื้อเวลาหรือจะมาตายเพิ่มกันแน่ครับผมการเป็นโดนออนสล็อตกระแทกใส่ต่อเนื่องและแลมแนนสุดท้ายแล้วครับแลมแนนสุดท้ายแล้วตอนนี้มิชาอันติยังคูลดาวน์อีกโคตรนานเลยเพราะอันติเพิ่งจะเลเวล1เท่านั้นและนั่นคือเรื่องของแพทล่าสุดครับผมการทำพิษซัพพอร์ตเลเวลโคตรช้าแบบนี้อันติคูลดาวน์โคตรนาน BCM ลงมาซื้อเวลาต่อไม่ยอมปล่อยป้อม2นี่ครับผม ATF เกิดแล้วตามมาแล้ว ABC ต่อ ABC น่าจะตายไม่รอดไม่เหลือสกิลไม่เหลือมานาแบบนี้เรียบร้อยครับผมจัดการ FBC ไปได้แต่จ่ายเบย์แบ็กของ BCM นะอ
โหแล้วสู้กันนานมากๆไฟเมื่อกี้น่าจะประมาณสักนาทีกว่าๆนาทีครึ่งได้เลยครับโอจีรีบเอาโลชานะก่อนที่เดธโปรเฟตจะมาครับผมและต้องรีบต้องทำเวลาเพราะว่า DP อ่ะเกิดมาปุ๊บอ่ะเอ็กโซเหลือ50วินาที50วินาทีต้องได้ยูรากิยังมีเมตาม็อบอยู่นะโอจีมั่นใจครับทีมซื้อฉาดมาแล้วไอฉาดทำดาเมจด้วยนะและไอฉาดลึกมากกว่าเดิมพอทำดาเมจก็คือช่วยเคลียร์ร่างปลอมด้วยครับผมใส่กาบินเปิดวิชั่นแล้วฮุกช็อตตะคุบทีมก่อนตัดทีมไม่ให้เข้าไปเอาตัวเองมาเป็นบอดี้ครับผมชนให้เพื่อสกิลโลชานใส่กะตายไม่เอ่ยแลกกับทีมไปครับตรงนี้ยูรากิออกมาจากหลุมโลชานมาช่วยด้วยนะแล้วทีมไม่มีบายแบ็กครับในขณะที่ไทกะเขากล้าเอาตัวเองมาเป็นบอดี้เพราะเขามีบายแบ็กนะเมตาม็อบรอบนี้ของยูรากิเลยคุ้มเพราะเป็นเมตาม็อบที่มาคิวแล้วเอาโลชานด้วยครับเอ้าโดนโลชานตีติดสตันพอดีเมตาม็อบมากดดันมาครับยูรากิจ่าย BKB ครับผมยูรากิซันเดอร์เติมเลือดกับอิลูชันก่อนแล้วตรงนี้ออนสล็อตชาร์จเข้ามาเป็นโยผาดมาเก็บเอทิสไปแล้วโยผาดได้ลาสโลชานด้วยครับผมยูรากิออกมาปุ๊บฟอร์มมิสตัวระเบิดเลยครับผมดาเมจเยอะเกินไปไม่สามารถฮิลประคองได้ครับผมเก็บเอทิสไม่ได้นะเกมพลิกเลยกลายเป็นทางฝั่งของบูมครับผมยังได้เกมตอนนี้ต่อไปแจ็คกี้รัชมาต่อที่มิชาตุบตับตุบตับแต่อะไรมิชามีประกันครับผมไม่ตายครับผมเมื่อกี้พยายามทำตัวให้ยื้อทุกอย่างแล้วนะทั้งจ่าย BKB จ่ายกันตายจ่ายซันเดอร์แต่ไม่พอครับผมแต่โยผาดชิ้นต่อไปเป็นแสงคาย่านะดาเมจเวทถ้า BKB ของ TB หมดเนี่ยคือตัวแตกเลยชาร์จมาบวกชิว่าเปิดวิชั่นให้ก่อนแล้วให้แจ็คกี้ตีบ้านไปครับ ABC เขาจ่ายผีไปแล้วตอนนี้เหลือแค่แจ็คกี้คนเดียวที่ตีบ้านได้ใส่กา2เบรเซอร์ไฟฟอสตาร์ต่อคือในยุคนี้ยุคที่ออฟเลนทุกคนต้องเล่นซูได้อย่างที่ผมบอกไปว่านั่นเป็นจุดเด่นของทันด้าสมัยก่อนเป็นจุดเด่นของเตอร์ดิทีที่ทุกวันนี้ไม่มีความเด่นแล้วเพราะทุกคนต้องเล่นได้เว้ยแต่ว่าที่เราดูโรเตอร์โปรแทคเกอร์มาเอทีเอฟไม่ได้ซ้อมสิ่งพวกนั้นเลยนั่นหมายความว่าอะไรการที่ต้องเจอโอจีเนี่ยคุณไม่ต้องแบนซูฮีโร่เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมมีแสงยาฉาเนี่ยป่านเนี้ยทาเลนเวล20ต้องมาแล้วเว้ยนี่มันกลายเป็นวิ่งไวมาแล้วครับแต่ทาเลนเสริมวิ่งไวไม่มามันก็แสดงพลังได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตอนนั้นมันเนิร์ฟไปแล้วอะเนิร์ฟทั้งทางตรงทางอ้อมอะมาไล่บีเซียมเฉยแล้วถึงจะพยายามซื้อของมาแก้พีเอลกันอะตอนนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พีเอลเดโอ้ยทีมมาป่วนเขาแต่ตายเองครับผมเจอ BCM โซโล่คิวไปมีแต่ขาเข้าไม่มีขาออกนะ BCM งงในช็อตนี้ว่าทำไปทำไมส่วนด้านบนไทยกะมาทำคีปเจ็ตแพ็กบินหนีแล้วก็ TP ออกโยผาดแสงขาย่ามาเรียบร้อยครับผมสเปลแอมอยู่ที่ 21% ถือแฟรี่ทิเก็ตด้วยนะเพื่อเติมดาเมจเวทสกอร์21-10ยูรากิบัตเตอร์ไฟมาละโลชานตัวที่2เมื่อกี้คนที่ได้ฉาดมาน่าจะเป็น TB มั้งนะผมเช็คไม่ทันเหมือนกันเพียวไอ้10ได้ฮาร์ดมาแล้วเลือดเกือบ 4,000 อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่า TB มันจะดาเมจไม่พอค่าเพียวอ่ะดิต้องมีคีย์อ่ะATF ซื้อฉาดมาฉาดนี่ก็เอามาช่วยเคลียร์ PL เหมือนกันมันจะทำให้การแทงเอาเลเซอร์มีความหมายมากกว่าเดิมนะแทงสกิลหรือว่าแทงดาเมจแล้วช็อตสายฟ้ากลับไปแอบเสียดายนิดนึงโดนตัดชิว่าไปครับ FBC เหมือนเมื่อกี้ FBC เอาเคลียร์ไปแบบฝั่ง AC เขตช็อปฝั่งซ้ายเลยนะ
พราะปกติ TB เจอ PL อ่ะถ้าไฟลากยาว PL ชนะ TB ต้องรีบลบ PL จากไฟให้ไวซึ่งเงินต่างกัน 3,000 ก็จริงแต่ตอนนี้ไอเทม TB มันยังไม่ได้เคลียร์โจทย์ตรงนี้ดิไหนจะ PL ไหนจะ Dead Prophet นะผมที่เป็นตัวหนาๆยังไม่นับ Primal Beast Armor 27เลือด 3,000 3ตัว Frontline แจ็คกี้เหลือ1นาทีเอจิตสุดท้ายครับต้องบอก1นาทีสุดท้ายเอจิตนี้ดิเออพูดสลับกันมาเรียกทาวเวอร์นะ OG เสียป้อม3ไปแล้ว30วิครับผมเขาไม่อยากสู้เท่าไหร่นะมันเหลือ30วิอ่ะถ้าเป็นไปได้คือต้องซื้อเวลาแล้วใช้กะฮุกช็อตไปแต่ติดอิลูชั่นแจ็คกี้ครับผมเข้าไปถึงตัวแจ็คกี้ BCM Ceiling Chain จับสเกมได้สเกมฟอร์สหนีมาก่อนและออนสล็อตชาร์จเข้ามาไทกะน่าจะกลับไม่ได้แล้วตอนนี้ยูรากิเปิดเป็นตะหมอบมาเล่นดาเมจได้เดมอนซีลพยายามจะลบทั้งนั้น MBC ให้ได้แต่กลายเป็นไทกะล่วงลงไปก่อนครับผมแล้วตอนนี้ไม่มีฟอนไลน์แล้ว TB โดนวรพันธ์เสยหน้าไป1ทีใส่กันเวทพาขึ้นบ้านไปก่อนแล้วไทกะตายนานแล้วนะตาย70วินาทีครับผมเอจิสหมดแล้วบูมจะเสี่ยงไปต่อไหมหรือว่าบูมจะยอมปล่อยเพราะว่า FBC เปิดผีไปแล้วก็จริงแต่ผีกันยังหมดส่วนยูรากิเนี่ยเขามีเมตาม็อบอยู่มันเลยแบบทรงพลังทั้งคู่นะถึงแม้มันจะ5ต่อ4ก็ตามสุดท้ายบูมเลือกที่จะเล่นเพลย์เซฟไอ้พวกเล่นตามตำราอะไรพวกเนี้ยนึกถึงบีสโคดนะบีสโคดไม่ทำเลยเว้ยที่ผมอธิบายไปในคลิปคุยกันแข่งอะเผื่อใครแบบไม่เก็ตไม่เห็นภาพบีสโคดมันไม่ค่อยมีการยับยั้งชั่งใจเรื่องนี้เท่าไหร่อีลูชันคุกกี้สตันโดน2ใบ2ต่อเนื่องโยผ่าชาร์จเข้ามาแต่มียูเซปเตอร์หลบชาร์จครับผมเดี๋ยวมาดูเรเดียนบีซีเอ็มว่าจะอิมแพคขนาดไหนเคปเนียหมู่รวมไป4คนไทยการจะเกิดใน10วินาทีแล้วยูรากิไม่มีเมตาม็อบนะครับแล้วทีมวิ่งเข้ามาอ้าวชิบหายต่อยและเพอร์วาไลซ์จับตรงนี้มีชาร์จต้องใส่กันตายเลยครับเพื่อช่วยทางด้านบีซีเอ็มออกมาก่อนโยปาชาร์จกับเข้าไปใหม่แต่ยูรากิเลี้ยวหลบได้โดนสโลครับผมไม่มีขาออกนะโยปาทำได้แค่เดินออกเท่านั้นกด BKB แล้วแต่โดนดาเมจฟิสิกอลจี้เต็มข้อแล้วมีฮุกช็อตตามมาเจอในสายกากลายเป็นโยปาที่เข้าไปลึกเจ๊งเองครับผมช็อตนี้แล้วเฟรมการบุกเลเดียนแผดเผาแบบโคตรแรงจัดการทั้งทีมไปได้อีก1คนเสีย3คนครับผมทางด้านของบูมบีสปอร์ตยูรากิมีคริเล็กแล้วนั่นแหละครับไพมอลบีสเข้าแล้วไม่มีออกครับผม16วินาทีคูลดาวน์เป็นความเสี่ยงโคตรเลยพอเข้าไปปุ๊บเขาเลี้ยวลบหลดได้เขาเจอสโลสวนจากเรฟเฟคชั่นเจ๊งเลยครับโยปาชยังไม่ได้บาร์แลกด้วยนะคือจริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าบูมอ่ะมันจะได้เปรียบมากกว่านี้เว้ยถ้าไม่มีมิสเพลย์แบบนี้แต่บูมยังมีมิสเพลย์อยู่เกมมันเลยยังไปไม่สุดยันช็อตก่อนนั้นเนี่ยผมเห็นเขามีผีใช่ไหมเออผมเห็นเขาแบบเออไม่ขึ้นทั้งนั้นเป็น5ต่อ4ก็เข้าใจได้ว่าเขาอยากเล่นเพลย์เซฟแต่ช็อตเมื่อกี้เขาดันชาร์จกลับเข้าไปเลเซอร์ ATF ชิดจะไปเป็น AC คือนึกถึงจังหวะคอได้เลยว่าถ้าเจอแบบ Primal Beast หลุดแบบนี้นะทั้งทีมต้องคอพร้อมๆกันแน่เลยว่าเอา Primal Beast เว้ย Primal Beast ที่จ่ายชาร์จเข้ามาไม่มีขาออกเนี่ยแล้วต่อให้มี BKB ไปก็โดนสโลจากสกาดิแล้วก็โดนเลเซอร์ดูดาเมจทะลุอยู่ดีนะกดสโมคครับผมแต่ไม่โดน FBC และทาเลนต์สำคัญของ ATF บิวนี้มาละบิวแสงยาฉากเขาเนี่ยสตอมเซิร์ฟบวกมูฟสปีดแล้วเขาวิ่งแบบ Haste แทบจะทั้งเกมสปีด526โอ้แล้วมีไอ้นี่ด้วยไอเทมป่าบวกมูฟสปีดอีก 7% คีย์ใหญ่มาส่งยูรากิโดนไอ้ฉาดปิดทางแต่มีฟอสตาร์พาออกอยู่ครับผมนั่นแหละครับคีย์ใหญ่ที่เอามาลบ PL แต่ในขณะเดียวกัน PL ก็ซื้อมาสเตอร์ไฟมาแล้วก็แปลว่าอะไรตีไม่เข้าและคีย์ใหญ่เร่งดาเมจจริงนะแต่ว่าคีย์ใหญ่เนี่ยมันเป็นฟิสิกอลมันติดเกาะและเกาะ PL ตอนนี้อยู่ที่33อัพก็คือกันประมาณ 70% แต่เทพมันฟูแล้วดิมันเหลือแค่1ชิ้นเท่านั้นถอดรองเท้าแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าขึ้นสตาร์นิกมาก็คือไม่มีที่สำหรับ MKB
โหแล้วดูไอเทมป่าเฟโคเฟมเรเดียน60โคเฟม45 105 105บวก105เฟมการ์ดเผาวินละ210เอมเบอร์ตัวนี้เบิร์นยิ่งกว่าเนโครอีกไทกาฮุกช็อตมาจับสเกมสเกมโดนพิกออฟตายไปก่อนคนแรกครับผมไม่มีบายแบ็คด้วย70กว่าวินาทีแล้วเบิร์นวินละ210ครับผมใครจะอยู่ครับผมจังหวะนี้ไหลได้นะเพราะ4ต่อ5นะคนไม่ครบแต่ดาเมจจะพอล้มไอ้พวกตัวยืนข้างหน้าของบูมหรือเปล่าแค่นั้นเองเอ้ยของเล่นใหม่วะโยปาดมีฉากนะผมปาหินสตันไม่ต้องใช้ซัพพอร์ตเซตนะตอนนี้สามารถปาหินเซตก่อนแล้วออนสล็อตตามต่อได้เลยและเอาขาวอดเต็มที่ครับตรงนี้เดินขึ้นมาที่ไฮกราวที่มั่นใจว่าปลอดภัยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ปลอดภัยเพราะ OG มีวิชั่นอยู่ ATF ก็มาดูดาเมจที่แจ็คกี้เต็มข้อแจ็คกี้ได้จะต้องล่าถอยไปแล้วยูรากิครับผมเมตาบอกฟรีดาเมจ FPC แต่ FPC ฟอร์สหนีมาได้ FPC เล่นเลย70ฮุกช็อตจากไทกาพี่ฆ่า FPC ไปได้สตาร์ของ BCM ก็แลมแมนตามมาจัดการแจ็คกี้ต่อได้ครบแล้วเสีย2ตัวคอสำคัญไปโลชานตัวที่3มาแล้ว OG ไปต่อโลชานได้ครับรวมถึงทาวเวอร์นี้ด้วยแต่เขาจะเรียกบาแหลกก่อนนะเพราะเหลือเวลา70วินาทีเลยเอาแหลกเสร็จแล้วค่อยกลับไปเอาโลชานต่อได้ครับจ่ายฟอร์ติซื้อเวลาแต่ไม่น่าจะยื้อบาแหลกนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่า60วินาที2คนเลยนะโยผาดก็กดชาร์จคู่ๆไปโจมตีทางจิตใจเขาไม่เอาแหลกเดียวด้วยเขาจะเอา2แหลกครับผมโอเคได้แค่นี้ได้1แหลกไปเต็มๆแล้วกลับไปเอาโลชานส่วนวอร์ด3เหลี่ยมตรงนี้ยังไม่โดนแก้นะเพราะว่าบูมเขาถอยออกมาก่อนให้ไม่มีเวลากลับไปแก้เลยรอบนี้สเกมซื้อเจมมาจะกลับไปแก้ครับผมยึดพื้นที่คืนโลชานตัวที่3ตอบอะไรหลบดอกรีเฟรชเชอร์ชาร์จโอจีเก็บโลชานตัวที่3ไปรีเฟรชเชอร์ชาร์จให้ยูรากิ2เมตาม็อบ2 BKB นั่นแหละเมื่อคุณต้องเล่นเลดเกมกับ OG ไว้ OG ชอบเจอ OG ต้องรีบปิดให้ได้ต้องลงโทษความโลภของมันให้ได้แต่บูมเขาก็แบบไม่ได้ฟูกลางเกมด้วยเขาจะเล่นแบบ 4-1 เล่น PL Hard Carry ถ้าเขาเล่นแบบแครี่เล่นไวใส่ๆไปเลยอ่ะภาพก็จะแบบไม่ได้เกมนี้ไปเลยก็เละไปเลยบูมได้2โลตัสซอฟมาตอนนี้ทักมีเพิ่มมาอีก1คนครับผมแต่ว่าโลตัสซอฟก็ไม่ได้ช่วยหนีออกจากดาเมจของ TB นะยิ่ง TB มีขี้ใหญ่ตอนนี้ล้มเดดโปรเฟตล้มทักเสียงไวเลยให้เวลา4วินาทีพอเมตาหมอบพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับ OG เกมนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมมองว่า OG ได้แล้วครับผมคิดไปถึงเกมหน้าแล้วว่าบูมเขาจะเล่นไวกว่านี้ไหมแล้วดูสปีดตีบ้านดิสปีดตีบ้านนี่คือ PL กับ TB คนละเรื่องอ่ะจะจับ BCM จับไม่ได้เลยนะ BCM ฟันหลบครับผมแล้วเขาเวล25แล้วสแลปฟิส2ชาร์จฟันหลบเรื่อยๆและ1คนไล่5ตอนนี้ไล่โซนให้ทางด้านยูรากิตีป้อมอย่างเดียวเก็บไป2แร็กมิชามีฟอร์สตาร์ฟด้วยนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วรีฟอร์สเข้าไปแล้วไปใส่การตายให้ BCM ได้นี่คือถ้าจะเอาชัวร์แบบรีเซ็ตถอยกลับไปยังได้เลยแต่ทีมเข้ามาเปิดก่อนนะผมทีมเข้ามาเปิดแล้วถอยขากลับได้หรือเปล่าเอ่ยฮุกช็อตมาตัดในไทกาแล้วไทกามีเซฟเตอร์แล้วสามารถฮุกช็อตได้ไม่ใช่ฮุกช็อตได้2รอบเองโอเครีดาเมจใส่แจ็คกี้แจ็คกี้ด็อปออกมาโอ้ยโดนเก็บเนียจับต่อด้วยครับผมแล้วเฟรมการ์ดเบิร์นวินาที210วินาทีใครจะอยู่ล่ะบอกแล้ว
เบิร์นแบบนี้ PL ร่างฟอร์มแตกสลายหมดครับผมไปต่อที่ด้านหน้าหน่อย FBC และตะเข็มแลมแนนเข้ามาสไลด์ฟิสต่อมีปลายนักจากโยผาครับผมมาไล่ความห้าว BCM แต่ BCM มีชีสอยู่และซีลิงเชนตรงนี้โยผาจะไม่มีอันตีผมไม่สามารถเพอร์ไลท์จับทางด้านของ BCM ได้มอร์ติเมอร์คิสมาโดนมิชาใส่กันเวทแต่ว่าไม่พอไม่รอดผมบายแบ็คกลับมาสู้ต่อครับตอนนี้ใส่สุดเต็มที่คล็อกเวิร์กมันมีของเล่นใหม่นะตอนนี้มันสามารถที่จะใช้เขาเรียกอะไรนะล็อกเก็ตแฟร์แบบสแปมยิงเป็นผู้ตุดจีนเลยเปิดวิชั่นรัวๆได้อยู่มาเจอทีมตรงนี้ทีมใช้สตอมคาปเตอร์ซื้อเวลาครับผมจะเจอล้อมทุกทางไม่รอดไม่มีแครี่45วินาทีด้วยคือถ้าใช้สูตรเนี่ยไอ้นี่เต็มที่แน่นอนวิชั่นเต็มที่สว่างวาบเลยเมื่อกี้เผื่อไปพูดทุกช็อตได้2รอบลืมไปมันเปลี่ยนเอฟเฟคละทุกช็อตก็มาจับบอกว่าก๊อกดีดเจอดีด2รอบเมื่อกี้มีคุกกี้พาวมาก่อนนะพยายามจะบายมาแล้วหวังรอแจ็คกี้12วินาทีครับ OG ไม่มีเมตาหมอบ65วินาทีจ่ายรีเฟรชเชอร์ฉาดไปแล้ว OG บอกโอเคถอยก็ได้ขอเพอร์เฟกต์เกมแล้วกันกลับไปรอเมตาหมอบมาอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วค่อยเล่นใครบอก Extreme ทีม G 9G ทีม G นะเว้ยผมบอกแล้วในคุยก่อนแข่ง OG เล่นได้จีนมากกว่าทีม G อีกสามสิบวินาทีเอจิสรีเคมรอรีมานะคือจากเลเซอร์ไปป่วยอะเลเซอร์ไปป่วยต้นเกมทั้งทีมแบบทำสเปซให้จนเลเซอร์ได้ฟาร์มกลับมาเป็นคนปกติไม่ป่วยหนักจนเกินไปถ้าเทียบกับซับ4ทีมหมื่นนะซับ4ทีมหมื่นอาจจะโรมมิ่งเยอะอะไรเงี้ยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเห็นไทกาปูบะไทกาอันนี้คือทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดชั้นยอดเลยก็เป็นสูตรสำเร็จที่เขาก็พูดแหละว่าทำให้เขาได้แชมป์เมเจอร์ผมไม่ทำอะไรมากนอกจากแค่เป็นบอดี้การ์ดให้พวกแครี่มันฟาร์มทีมบิงมาเปิดวิชั่นสามเหลี่ยมก่อนนะผมเจอยูรากิตรงนี้แล้วทุกคนเททุกอย่างใส่ยูรากิต้องตายในชุดเดียวนะใบพลาไปก่อนแต่ยูรากินั้นเมตาหมอบ BKB สวนโยผาดโยผาดชาร์จหนีไปครับผมส่วน FBC โดนสโลโดนดูดาเมจจี้ไม่รอดครับผม FBC ไม่ไหวคุกกี้หนีแล้วแต่ก็ไม่พอแจ็คกี้เจอซีลิ่งเชนเกี่ยวเหนียวหนักมากๆแล้ว4วินาทีติดกูดาวด็อปครับผมออกไม่ได้เหมือนกันแจ็คกี้90วินาทีต้องบายกลับมาสู้นะแล้วก็เจอพูดตูจีนเข้าไปผมพลังของโอเวอร์คล็อกกิ้งคล็อกเวิร์กสแปมล็อกเก็ตแฟร์เรื่อยๆครับผมตรงนี้มีบายแบ็คจากแจ็คกี้มาแต่ว่า ATF นั้นอันติผ่าทริปเปิลคิวไปแล้วเหลือแค่แจ็คกี้กับโยผาฉะนั้น2ต่อ5ไม่มีภาพที่จะดีเฟนต์ได้มีแค่จิตใจที่อยากจะดีเฟนต์ครับผมแล้วเรียบร้อยเกมแรกเป็น OG ครับผมเอาชนะไปก่อน1ต่อ0เห็นมั้ยเกมยาวก็จริงแต่สกอร์คิว OG ไม่เยอะเว้ย23ต่อ24ครับผมโอเคจบเกมแรกไปครับเป็น OG นะเล่น3ฟาร์มสไตล์ของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงสไตล์อะไรสามารถยื้อจนจบเกมมาเป็นเลทเกมที่ตัวเองต้องการได้นะครับในขณะที่บูมนั้นเล่นได้ไวกว่าแต่ก็ไม่ได้เป๊ะที่จะปิด OGมีช่องโหว่ทำให้ OG สามารถที่จะคัมแบ็คแล้วก็ไม่ได้เสียบาร์แรกขวาเหมือนที่บูมเขาแบบตอนแรกผมไม่เข้าใจบูมอะว่าเขาจะไปสุดทางไหนเหมือนที่ตอนทำคลิปอะผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าบูมจุดเด่นของบูมตอนนี้คืออะไรจุดเด่นคือเกมไวหรือเกมช้าหรือความเป๊ะเพราะว่าผมไม่สามารถหาจุดเด่นที่ชัดเจนของบูมได้เลยในตอนนี้เล่นเกมไวก็ไปไม่สุดเล่นเกมช้าก็ไปไม่สุดจะเป๊ะหรอมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับอย่างที่เห็นโอเคจบไปสำหรับเกมแรกเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปรอดูกันต่อในเกมที่2ครับ